ขาพูดไม่ได้มองไม่เห็นแต่เขาใช้หัวใจบอกเราแทนเงี้ยคือถ้าเป็นแทนได้ขอเป็นเองไม่อยากให้เขาแบบเจ็บอะไรอีกแล้วเงี้ยคือแบบตัวแค่เนี้ยเจออะไรต่ออะไรแบบคือบอบช้ำทั้งกายทั้งใจแบบเขาไม่รู้อะไรเลยพ่อกับแม่จะเป็นดวงตาพาหนูไปเองถ้าเขาตายไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตายตามไปด้วยเพื่อที่เขาอ่ะได้มีเราดูแลคุยกับจัน EP นี้ขอพามาพูดคุยกับพี่น้ำฟ้าภรรยาของหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่มาบอกเล่าเรื่องราวของน้องกอย่าลูกสาวเกตีคุณแม่สาวชาวพม่าที่ถูกเมียเก่าของสามีบุกราดน้ำกรดจนทำให้หน้าเสียโฉมและน้องกอย่าวัย8เดือนก็ถูกน้ำกรดจนตาบอดผิวหนังเหลวผิดปกติไม่สามารถทรงตัวได้ต้องหายใจทางคอทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นซึ่งต่อมากันจอมพลังได้เข้าช่วยเหลือและตอนนี้น้องกอย่าก็ได้มาอยู่ในความดูแลของพี่น้ำฟ้าไปฟังเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่น้ำฟ้ากับน้องกอย่ากันดีกว่าค่ะว่าเป็นมาอย่างไรทำไมถึงรักเด็กคนนี้มากมายเหลือเกินไปพูดคุยกับพี่น้ำฟ้ากันค่ะน้องกันนะคะพามาที่บ้านกะจะเอามาฝากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อยู่ด้วยจะได้แบบมีคนช่วยดูแลน้องเพราะว่าตอนนั้นแม่เขายังบาดเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลศรีราชมาได้ไม่กี่วันก็มาหาน้องกันเลยแล้วก็อยู่กับน้องกัน 3-4 วันก็มาที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นน้องแวบแรกนะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเจอน้องนี่ทีแรกก็ยังงงว่าน้องเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหมอปลาบอกจะมีเขาเด็กมาฝากบอกดีดีชอบเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเจอเขาปุ๊บมองเขาก็ยังงงๆน้องกันให้ไปส่งในพาไปทีแรกมาในที่นี้ค่ะแล้วก็ให้ดูแล้วก็แอบตกใจว่าเขาโดนขนาดนี้เลยเหรอเขาก็เล่าให้ฟังในระดับหนึ่งแต่เราไม่เห็นไงฮะทางคนอื่นเขาเห็นแล้วแต่พอเห็นปุ๊บรู้สึกว่าอยากจะกอดเขาแล้วก็ทำไมแบบโตแค่นี้แล้วโดนมาตั้งแต่ยังไม่สองเดือนดีอย่างเงี้ยแล้วเขาผ่านตรงจุดนั้นมาได้ไงทำไมหนูอึดขนาดนี้ถ้าเป็นเราเป็นแผลแค่นิดนึงอะเราก็แบบโอ๊ยเดือดเจ็บเดือดนู่นนั่นแต่เนี่ยทั้งตัวทั้งหน้าตาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันไปทุกส่วนของร่างกายแบบบอบช้ำแบบสุดๆแบบจนขออนุญาตแม่เขาบอกว่าขออนุญาตอุ้มได้ไหมอย่างเงี้ยแม่บอกได้เลยพออุ้มปุ๊บเขาเอามือมาแตะอะไรเงี้ยพอเขาแตะเราไปมือเรากอดแล้วหอมเขาเลยแม่เขาก็เลยแบบมองเราเขาถามทำไมถึงกล้าหอมในเมื่อน้องเละขนาดนั้นบอกตัวเขาเองอ่ะยังไม่กล้าหอมเลยเพราะว่ายังแบบบางคนอาจจะกลัวเพราะแผลน้องยังไม่นู่นนี่นั่นแล้วยังมีกลิ่นน้ำเหลืองอะไรพวกนี้เป็นหนองเป็นแผลเสพนี้ค่ะเราบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าเขาต้องได้รับการหอมและกอดให้อุ่นเพราะกอดมันจะรักษาได้นะบอกว่ายังบอกพูดเล่นกับแม่เขาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยว่ากอดสิแล้วจะหายเร็วเพราะกอดเนี่ยมันจะบำบัดได้ทุกอย่างและเยียวยาได้บอกจริงแล้วบอกใช่แล้วหอมเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความหายในความแบบเราก็ทีเล่นจริงๆจริงมันช่วยได้จริงเพราะกอดอะไรค่ะปุ๊บเขาก็มองไม่ได้เห็นเราไม่รู้ตอนนั้นว่าเขามองไม่เห็นเข้าใจเป็นว่ามองเห็นข้างหนึ่งเขาก็แบบชายตามองเราเนี้ยแล้วค้างตามองอย่างเงี้ยทำให้เราแบบทำไมจ้องมีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเริ่มจากความที่ว่าสงสารแล้วก็มันค่อยๆก่อแล้วก็คือรักเขาเลยอะรักเลยแบบไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีข้อแม้รักตั้งแต่แรกแล้วยิ่งมาสัมผัสเขายิ่งรักเขาณตอนนั้นพอเห็นเขารู้สึกแบบนั้นในใจคิดไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อจากนี้ก็เลยถามเรื่องราวที่ผ่านมาและการรักษาหรือขั้นตอนในการรักษาของแม่เขาต้องอะไรยังไงพอถามเลยบอกมันไม่ได้ง่ายเลยนะกับการที่ต้องประคองคนที่แบบว่าบอบช้ำและบาดเจ็บไปทั้งร่างกายขนาดนี้กว่าจะไปถึงที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็ต้องไปบ่อยแค่ไหนหาหมอบ่อยแค่ไหนคือตอนนั้นแม่เขาก็เพิ่งออกโรงพยาบาลมาเหมือนกันแม่เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แม่ก็จะประมาณยังไม่รู้ก็เลยต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชเนี้ยค่ะพอไปถึงที่นั่นน่ารักมากทุกคนจำน้องได้และคิดว่าน้องอ่ะคงอยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเจอน้องก็แบบตกใจจากที่ตอนไปกับน้องกันกับแม่เขารอบแรกนั่นคือเหมือนกับน้องแบบอาจจะซักชั่นไม่เก่งเพราะแม่ก็ยังไม่ค่อยเคยชินและไม่ใช่แบบคนที่ปฐมพยาบาลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องมีกลิ่นแล้วก็เกี่ยวหมอก็คิดว่าคงไม่เกิน3อาทิตย์ตอนนั้นพอเห็นเราไปอีกน้องได้1เดือนกับ5วัน
ไปหาหมออีกรอบมันแบบเปลี่ยนไปเลยเพราะน้องจะนอนกับแม่ที่แม่มาถึงเนี่ยน้องนอนกับแม่อยู่ประมาณ7วันครึ่งเกือบ8วันแล้วที่เหลืออยู่กับเราหมดเลยพอเสร็จเห็นแม่เขาแบบเหมือนยกไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นเนี่ยเราก็มาเลี้ยงพอเลี้ยงปุ๊บเดี๋ยวแม่ก็อักเสบแผลตรงนั้นนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปหาแม่เลยก็ยึดไว้เลยพอยึดเสร็จก็จนถึงตอนนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนในการไปหาหมอเขาว่าการที่ว่าจะต้องหยอดยาข้างซ้าย3หลอดข้างขวา8หลอดที่คอยที่คอต้องคอยซักชั่นต้องเปลี่ยนไวก๊อดเพราะว่าเดี๋ยวไวก๊อดเนี่ยมันจะต้องรองรับไม่งั้นเดี๋ยวลงคอเสร็จแล้วต้องดูว่าหูมีอะไรเปื้อนไหมมีแผลติดไหมอย่างเงี้ยคอนี่ก็ต้องคอยเปลี่ยนเขาแบบตาหูคอจมูกร่างกายเนี่ยต้องนวดคือคุณหมอว่าถ้านวดได้วันละ4ชั่วโมงครึ่งคุณก็ย้ายผ่าตัดได้เพราะน้องมาแบบคอก็อ่อนแขนก็อ่อนแรงหมดเลยไม่สามารถยกมือได้นั่งได้หรืออะไรได้เลยจ้าลูกไม่เป็นไรก่อนเอ้ยก่อนมาเนี่ยเพราะช่วงนี้แบบฝนหน้าฝนเด็กอะเชื้อไวรัสจะมากับฝนเด็กจะไม่สบายกันบ่อยแล้วไปโรงพยาบาลบ่อยไม่ใช่ดีไงเจอเด็กเยอะก็เนี้ยตอนนี้เท่ากับไปโรงพยาบาลเดือนนึง23วัน7วันอยู่บ้าน23วันก็แบบไปแบบนอนรอที่คอนโดเพราะว่าน้องกันเค้าเช่าคอนโดไว้ให้ค่ะกันกำลังค่ะเค้าแบบบอบบางมากต้องคอยระวังทุกอย่างคอนี่ต้องแบบเชื้อโรคจะเข้ามั้ยอะไรไหมเนี่ยแล้วดูแขนแข็งแรงมากตอนนั้นมาคือจับอะไรไม่ได้ไปพบแพทย์แพทย์ก็จะฝึกคือน้องให้ยกคอตั้งขึ้นให้ได้ก่อนเพราะคอไม่ตั้งแล้วก็ค่อยๆแบบให้กล้ามเนื้อขยับบ้างมันจะได้แบบมันเฟิร์มแล้วจะได้มีแรงแต่ไม่เลยพอไปถึงเราเขานั่งได้ซึ่งคุณหมอก็แบบน้องนั่งได้ไงอะไรเงี้ยมีช็อตไหนไหมคะที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้อันนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเวลาบอกว่าโอ๊ยไม่มีใครรักแม่เลยว่าพ่อมาเขาก็อ้อนเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจ๋าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขอเงินมาเขาจะแบบว่าจะแบบมาเหมือนอ้อนพ่อแล้วเสร็จว่าหูยไม่รักแม่เลยน้อยใจแล้วจะแกล้งร้องไห้ตาเขาว่ามองไม่เห็นใช่ไหมคะจะแบบสนิทเลยทั้งสองข้างคือบอดเขาก็จะทำเองเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทำท่าน่ารักทำหน้าเงี้ยให้รู้ว่าเขารักเรานะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จบอกแม่เหนื่อยขอกำลังใจให้แม่หน่อยสิตบมือให้แม่หน่อยสิคะแม่อยากได้กำลังใจอ่ะเขาก็จะตบมือแบบถ้าลมดีเขาตบมือเก่งมากอ่ะตอนที่เขานอนเขาจะนอนบนอกณตอนนี้เขานอนบนอกให้หลับก่อนแล้วถึงจะไปนอนกับพ่อได้และตอนที่เขานอนบนอกเราเนี่ยตาซึ่งมีข้างนึงที่แบบจะกิ้งได้แต่มองไม่เห็นนะมีความรู้สึกว่าเขานอนเขายังเงยหน้ามองแล้วแบบเขาบอกว่าสรุปหนูหลอกแม่ใช่ไหมหนูมองไม่เห็นแล้วหนูมองแม่เห็นคือเหมือนกับเขาพูดไม่ได้มองไม่เห็นแต่เขาใช้หัวใจบอกเราแทนเนี่ยไม่รู้จะเปรียบคำไหนได้คือที่สุดในชีวิตเด็กทุกแค่นี้ต้องมาแบบตามองไม่เห็นตาบอดมองไม่เห็นหายใจเองไม่ได้กินทั้งสายหายใจทั้งคอเดินไม่ได้แผลมันลั้งขาไปหมดแล้วยังแบบหัวใจรั่วข้างล่างแล้วมีเนื้อเงี้ยงอกอีกเยอะกว่าจะผ่านไปแต่ละวันกว่าจะจบแต่ละวันได้อะของเรามันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กสำหรับบางคนนะแต่กับเขาอ่ะมันทั้งชีวิตที่ใหญ่มากและเสี่ยงอันตรายมากเนี่ยแล้วคุณหมอบอกว่าเรื่องของการมองเห็นนี่คือแนวทางการรักษาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องตาตัดทิ้งไปเลยค่ะใช้การฝึกกายภาพด้วยการอยู่ในโลกมืดหยิบจับของก็สอนให้ชินกับเสียงฟังทางซ้ายทางขวาว่านี่คืออะไรอีกหน่อยถ้าสมมติวันนั้นมันมีจริงแล้วเขาเดินได้เงี้ยก็ต้องแบบทำแล้วค่อยสอนแล้วค่อยอยู่ไปสอนที่โรงเรียนคนตาบอดอักษรนั่นหมายความว่าไม่มีทางเห็นแน่นอนไม่แน่นอนถึงมองไม่เห็นแค่เดินได้แล้วมีชีวิตอยู่ต่อพอแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราบอกเขาสมมติว่าพ่อกับแม่จะเป็นดวงตาพาหนูไปเองแล้วโอกาสในการเดินได้ตอนนี้อยู่ที่เรานวดเขาแล้วก็ใส่ใจเขาแล้วก็เล่นกับเขาให้เขากล้ามเนื้อแข็งแรงให้มีใจที่ฮึดสู้เพราะน้องจะน็อกทุกครั้งที่น้องทำการดมยาและผ่าตัดเพราะน้องจะแพ้ยาผ่าตัดนั่นหมายความว่าการรักษามันจะยากขึ้นไปอีกยากมากๆไม่ใช่ยากมากนี่ยากแบบมากๆอะค่ะต้องไปอยู่หน้าห้องผ่าตัดคือ
ชวนคุณหมอไปทานข้าวก่อนได้ก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจะรอให้เขาแบบรู้สึกตัวหรือหายใจขึ้นมาคือต้องมีเราอยู่ข้างแล้วจะเรียกเขาทุกครั้งเพราะปกติแรกๆเรียกก็ไม่ฟื้นก็จะปั๊มหัวใจแต่เดี๋ยวนี้จะเรียกเขาแบบจะจับเขาแล้วก็จะร้องเพลงข้างหูเอาเป็นว่ามันแทบหักขาดใจไปเลยดีกว่าแบบมันกืนน้ำลายแล้วจุกที่บอกกืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วมันจุกตรงคอเป็นไงเพิ่งรู้นะคือแบบมันกืนไม่ลงว่าจะลืมตาตื่นมาไหมจะจำแม่ได้ไหมจะยังเป็นกอย่าอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงดวงตาคือเขาไม่มีภาพแต่มีแสงที่เข้ามาซึ่งมันหายสนิทแบบแต่เราต้องพยายามแบบทั้งหยอดตาทั้งนวดทั้งสิ่งอย่างมันกลับมาได้ไงแต่ภาพตัดทิ้งไปเลยไอ้แสงเหมือนถ้าเราเดินไปไหนเหมือนหลับตาแล้วมันมีเงามืดๆนั่นมีคนแต่กอย่าเป็นคนที่เหมือนสัมผัสพิเศษกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสเขาถึงจะรู้เป็นใครถ้านอนไม่ใช่แม่คนให้คนอื่นมาอุ้มอย่างนี้จะรู้เลยอย่างให้ป้าย่าอุ้มอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไม่ใช่แม่เขาเขาจะร้องถ้ามองเห็นนะคะจะกินเซตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งตัวเขาเองด้วยพี่นางฟ้าคิดว่าทำไมตัวเองถึงได้รักเด็กคนมากมายขนาดมันความรักมันบอกไม่ได้แล้วมันก็แบบมันทุกอย่างคืออาจจะแบบผูกพันจากอดีตชาติไหมหรือตรงนี้เขาเกิดมาเพื่อให้เรารักหรือเปล่าบอกไม่ได้คือเห็นแล้วคือมันเริ่มจากความแบบสงสารแต่ว่าความสงสารมันคือรากฐานแห่งความรักที่ดีมากเลยนะทำให้เราผูกพันแล้วแบบยอมทุกอย่างกับเขาได้อะเป็นไปได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้พี่ฟ้าอยากมีลูกอยู่แล้วอันนั้นก็ส่วนนึงแต่ไม่ทั้งหมดพอมาเป็นเขาตอนนี้ก็เลยดรอปกันมีรู้ว่าอย่าเพิ่งให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนมีฝากไข่มีอะไรเสร็จที่แรกก็จะเอาตั้งแต่ก่อนเข้ามาที่แรกตั้งใจคือมิถุนากลางปีเนี่ยค่ะจะต้องนี้พอตอนนี้มาเจอเขาปุ๊บให้เขาแข็งแรงให้ลูกเราถ้าลูกเราแข็งแรงก็มาเลี้ยงพี่ด้วยนะ อย่าทิ้งพี่เพราะเขาไม่มีใครเลยตอนนี้กลัวไหมคะห่วงหรือเปล่าว่าถ้าอนาคตน้องโตขึ้นมาแล้วเราเองก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วจะมีใครดูแลเขาไหมตอนแรกไม่ได้คิดถึงข้อนี้คุณหมอบอกว่าให้ผ่านปีนี้ไปได้แล้วเขายังอยู่พออย่าคาดหวังแล้วก็เขาจะไม่จะผ่านแต่ละปีได้อะต้องมาลุ้นกันเดือนต่อเดือนที่ผ่าตัดไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยคนมันก็โลภนะคะไม่แบบเอ้ยเราไม่โลภมันปงได้ไม่ปงไม่ได้ค่ะไม่โกหกปงไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดวันนั้นเราแก่ลงเรื่อยๆแล้วใครจะดูก็ถึงโหอยากมีลูกคนมาดูแลเขาเนี่ยเพราะเขาอะหลุดจากอกเราอะเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเมตตาเขาเหมือนเราไหมจะทนความรำคาญที่เขาตาบอดเขายังพูดไม่ได้แต่นาคตอาจจะพูดได้ก็ได้นะแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สี่เหลี่ยมคืออะไรวงกลมคืออะไรอันไหนสีดำไหนสีขาวอะไรเงี้ยเขาลูกเดียวนี่คือแม่เขาแล้วนั่นคือพ่อเขาอะไรเงี้ยพี่ปารักลูกขนาดไหนรักมากแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแบบจริงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกนะสองคนผัวเมียนี่ซึ่งแบบไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยเด็กไทยด้วยเงี้ยแต่รักกันพร้อมกันทั้งผัวทั้งเมียได้อะโดยที่แบบเฮ้ยทำไมพี่ไปรักเด็กคนนี้ไม่รักหนูเลยอะไรเงี้ยไม่มีคิดแบบแค่นั้นยังไม่เคยคิดเลยค่ะคิดแค่ว่าพี่เรารักลูกเรามากเลยนะเราต้องอะไรทำอะไรเพื่อเขามั่งแล้วถ้าใครมารังแกแล้วไปโรงเรียนคิดไปต่างๆไปโรงเรียนแล้วเพื่อนมารังแกแล้วมาล้อแล้วบูลลี่เขาเราจะทำยังไงหนูจะไม่ลูกไปไหมหนูสอนลูกเองหรือว่าคิดแม้ทั้งว่าถ้าที่คุณหมอบอกให้พ้นแต่ละปีแต่ละเดือนไปได้ก่อนไม่อยากให้เราคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังแต่เรามันคนโลภเนี่ยมันก็ต้องคาดหวังคิดด้วยว่าถ้าหมอพูดอย่างนี้ก็ว่าถ้าเขาตายไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตายตามไปด้วยเพื่อที่ให้เขาอะได้มีเราดูแลเพราะเขาไปคนเดียวอยู่ไม่ได้หรอกเรียกว่ารักหมดหัวใจไม่มีข้อแม่ไม่เผื่อเลยแล้วคุณแม่เขาล่ะคะตอนนี้คุณแม่แยกตัวไปอยู่อีกที่นึงกับพี่สาวของเขาอีก2คนที่10ขวบกับ9ขวบซึ่งไม่ได้มาดูน้องคุณแม่ก็คงต้องดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าก็อยู่กับพี่สาวเขาอีก2คนด้วยไงคะถ้าวันหนึ่งคุณแม่เขาเกิดมาเอาลูกเขาคืนบอกค่ะเขาก็บอกว่าถ้าน้องเดินได้ก็จะมาเอานะอะไรเงี้ยบอกก็ยินดีแต่ว่าเอาไปให้มันดีหน่อยนะถ้ารู้ว่าเขาลำบากหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะขออนุญาตเรากลับมาแบบไม่อายเลยค่ะจะมาหน้านั้นด้านเลยก็ว่าได้คือการดูแลเขาแต่ละอย่างแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายเยอะทุกอย่างมันรายละเอียดเขาเยอะแล้วแม่ไม่ได้ดูถูกคุณแม่ต้องทำงานในรายได้อีกอย่างนึงแต่จะเลี้ยงน้องก็ต้องคิดเยอะๆอะไรเงี้ย
ถ้าเลี้ยงให้ลำบากเราขอเลี้ยงเองก่อนตลอดระยะเวลาการพูดคุยเห็นได้เลยว่าพี่น้ำฟ้ารักน้องก่อย่ามากๆและแม้ว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งคุณแม่ของน้องมาพาน้องกลับไปพี่น้ำฟ้าก็ยอมรับเลยว่าทำใจไม่ได้ใช่ไอ้ไอ้จ๋าลูกจ๋าโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดหน่อยแม่เนี่ยโอ้โหทรมานเนาะโอ้โหจ๋าเป็นไม่เอาแบบนี้ไปช่างไม่ได้แน่นอนไม่ไหวแน่แต่เข้าใจว่ามันก็ลูกเขาไงแต่เรารักกันแล้วก็รู้ว่าเขาเขารักเราคงคงทำใจไม่ได้แน่ๆไม่มีทางถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นพี่น้ำฟ้าจะทำยังไงหรอกมันก็ต้องทำใจให้ได้แต่ทำได้ไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องทำให้ได้เพราะว่านั้นแม่เขาไงทุกครั้งที่เราเห็นเขาเจ็บอะค่ะคือถ้าเป็นแทนได้ขอเป็นเองไม่อยากให้เขาแบบเจ็บอะไรอีกแล้วเนี่ยคือแบบตัวแค่เนี่ยเจออะไรตอนอะไรแบบคือบอบช้ำทั้งกายทั้งใจแบบเขาไม่รู้อะไรเลยอะแล้วไม่ได้ทำผิดด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องมาโดนขนาดนี้ก็เลยคิดแบบมันเกินพอแล้วเกินใจจะทนแล้วอะก็ต้องค่อยๆเป็นไปค่อยๆเป็นไปทีละขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าของน้องอายุยังน้อยแล้วก็น้องยังเด็กเกินไปเป็นเคสที่ทุกคนเมตตามากดูเนี่ยคือต้องเป็นแบบเคสต่อเคสแบบแต่ละเดือนแต่ละอย่างเพราะว่าเขาจะรับไหวไหมและแต่ละหมอเนี่ยอาทิตย์นึงที่ว่า 4-5 วันเนี่ยเพราะว่าน้องอะหมอแต่ละท่านก็คือคนละแผนกไปทีนึงแบบออกลงมาไปตั้งแต่ตีสี่ไปเข้าคิวไปรอไปจนแบบเย็นนะคะ4 โมงเย็นยังไม่เสร็จก็มีวันนึงไปหาจนคุ้มอะค่ะทุกอย่างค่ะตาก็ยังไม่ให้มันแห้งเพราะเขาทีแรกว่าจะควักลูกตาออกนี่เราก็ไม่อยากควักเพราะว่ามันจะไปดันกับเนื้องอกของเขาว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมแต่ว่าเขาอะกลับไปฉายแต่มันเล็กลงมันเล็กลงแล้วก็เลยไม่ต้องควักลูกตาแล้วให้เก็บไว้ก่อนเพราะเราอยากให้เก็บไว้ไม่อยากให้บูงไงแต่รู้ว่าวันนึงมันก็ต้องควักแต่การควักเนี่ยมันทำใจยากยังเล็กเกินไปมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเขาไงนี่เขาร้องไห้ด้วยแล้วตอนนี้ขาเขาโตใช่ไหมคะอะไรเนี่ยมันรัดเขาอะแผลพังผืดมันรัดเขาอะแล้วเขาต้องแบบเช้ามาเขาต้องถีบขาถีบขาจนมันถีบเลือดไหลหูดังฟืดเราแบบใจแล้วหรือนี่เนี่ยแต่เขาแบบเหมือนเขาก็รูปเรานะไม่เป็นไรเหมือนกับถ้าพูดได้คือแม่หนูไม่เป็นไรเรายังสู้ไม่ได้เท่าเขาเลยค่ะซึ่งพี่น้องฟ้าก็จะรักษาน้องให้ถึงที่สุดที่สุดค่ะจะดูแลให้ดีที่สุดใช่และตอนนี้แบบถึงแบบวันนึงเรารู้ว่าเงินที่ทุกคนบริจาคเมตตาให้น้องกับแม่น้องมาซึ่งใช้อ่ะวันนึงอ่ะเงินอ่ะมันใช้ไปก็ต้องหมดเพราะตอนนี้แม่เขาก็ไปทำศัลยกรรมหน้ากับทำตาอยู่ตอนนี้มันก็ตรงนั้นน้องกันแล้วก็พวกทีมงานน้องกันแล้วก็เพื่อนๆของน้องกันในกลุ่มน้องกันนะคะไม่ได้ขอรับบริจาคนั้นคือในกลุ่มของน้องค่ะที่ช่วยกันเนี้ยตอนนี้ก็คือผ่าตัดแม่ก็คือหมดแล้วอันนี้เราไม่ซีเรียสกับน้องเด็ดขาดแต่คนยังมีเมตตาพี่หนุ่มกันชัยทุกคนก็ยังพอซัพพอร์ตตลอดต้องขอบคุณแล้วเราเกรงใจเขามากอยากจะขอบคุณที่เมตตาน้องแล้วก็ขอบคุณที่น้ำใจของคนไทยอ่ะกับเด็กคนนึงซึ่งแบบเหมือนกับสิ้นหวังแล้วก็สุดทางชีวิตทุกคนเป็นพลังใจให้มากๆแล้วก็ถ้าเขาโตมาเขาจะไม่ลืมบุญคุณคนไทยและแผ่นดินนี้เด็ดขาดว่าแผ่นดินเนี้ยชุบชีวิตให้ชีวิตและปกปักรักษาเขาด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณทุกคนแทนน้องก่อย่าขอบคุณที่สุดขอบคุณจริง
ใช่อยากบอกอะไรกับลูกคนนี้คะเราบอกกันทุกวันอยู่แล้วว่ารักและห่วงมากนะอยากให้เขาว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปแบบว่าให้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ต้องตอบแทนอะไรเราหรอกแค่มีชีวิตอยู่ให้เราแบบหัวใจมันชุ่มชื่นแล้วเป็นพลังใจให้กันและกันนี้ค่ะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่แม่มีให้กับลูกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆที่เกิดจากสายเลือดของตัวเองก็ตามแต่พี่น้ำฟ้าและหมอปลาก็รักน้องก่อย่าเหมือนกับลูกแท้ๆของตัวเองและน้องก่อย่าเองก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่รักน้องมากๆตลอดการสัมภาษณ์สัมผัสได้เลยว่าพี่น้ำฟ้าจะคอยกอดและเป็นห่วงน้องตลอดเวลาอีจันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องก่อย่าให้อาการดีขึ้นในทุกๆวันนะคะสำหรับคุยกับจัน EP หน้าจะพาไปพูดคุยกับใครแง่มุมไหนติดตามได้ในคุยกับจันวันจันทร์หน้าค่ะชีวิตอยู่ต่อไปแบบว่าให้อยู่ด้วยกันนานไม่ต้องตอบแทนอะไรเราหรอกแค่มีชีวิตอยู่ให้เราแบบหัวใจมันชุ่มชื่นแล้วเป็นพลังใจให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะ